ในบัวคอนเสิร์ตเต้นรำสมทัวคอยพบตัวจริงเสียงจริงและฉากต่อการตั้งนี่เป็นไปไม่ได้นะไม่เชื่อเด็ดขาดเหมือนนี่มีจริงแล้วทั่วไปล่ะทั่วไปมีแค่มีนิดแล้วอ้อมทำยังไงเวลาเขาเข้ามาคุยเวลาคนเราเนี่ยเวลาคนมาคุยเนี่ยจะรู้ว่าคุยกับเพื่อนหรือว่าเขามาจีบเรานี่อ้อมจะรู้สึกใช่ไหมบางทีแกล้งโง่แล้วออกทำว่าแกล้งโง่ไปแกล้งไม่รู้หรือแบบบางคนก็มาแบบมาเนิบๆมาแบบเพื่อนอะไรเงี้ยแบบรุ่นพี่คุยดีอะไรเงี้ยก็คิดว่ารู้นะว่าคิดยังไงถ้าเกิดเราแกล้งโง่แล้วเขายังแบบว่าแกล้งโง่ด้วยพยายามทำให้เราฉลาดขึ้นอีกพยายามแบบบอกว่าพี่ผมจีบคุณแล้วนะอะไรเงี้ยอ้อมสมมติว่าพี่มาเนี่ยอ้อมสวัสดีครับคุณอ้อมไปทานข้าวด้วยกันไหมฮะไปได้นะแล้วก็ถ้าว่างก็ไปดูหนังต่อล่ะดูเรื่องไหนที่ไม่ชอบก็ไม่ดูยังแบบเป็นคนที่แบบคือที่อ้อมคิดว่าคนนี้ก็ไม่ชอบก็แน่นอนอะไรเงี้ยไปปรึกษาแม่แล้วพอเป็นผู้ใหญ่ต้องปรึกษาหมดเลยใช่พี่บอกจริงๆเนี่ยเขาก็ดูกับเพื่อนเขาก็บอกว่าคนแกชอบอ้อมแน่อ้อทำไมต้องชอบอ้อมเพราะอ้อมแบบดูแบบล็อกแดกเดินก็กระดุกกระดิกไม่เห็นมีอะไรอย่างนี้ก็ไม่น่าชอบเพราะเราคิดว่าเขาเป็นเพื่อนเป็นรุ่นพี่อะไรอย่างนี้ก็คุยปกติให้ความสำคัญเหมือนเพื่อนคนนึงอะไรถ้าเกิดเขายืนการไม่ยอมเขาต้องเป็นแฟนอะไรได้จะทำยังไงแบบจุดสุดท้ายเออก็พูดกันตรงๆว่าถ้าต้องการอย่างนี้ก็คงลาก่อนขอด้วยก่อนคงไม่รังว่าคนเราเนี่ยจะตัดกันด้วยความเป็นเอาความที่อยากเป็นแฟนแล้วต้องตัดความเป็นเพื่อนลงไปอ้อมเสียดายอย่างน้อยคนเราเนี่ยรู้จักกันไว้เป็นเพื่อนกันก่อนเป็นเพื่อนกันเป็นก็ได้แบบไม่ต้องถ้าคุณจะไม่เกรงใจให้คุณแต่ท่านต้องไม่รู้จักกันเพราะว่ามันเสียดายก็เป็นเพื่อนเป็นเพื่อนไปก่อนเพื่อก็ดีจริงอะไรอย่างนี้ชอบเพลงอะไรลาก่อนลาก่อนครับชอบมากเลยขอบคุณมากครับลาก่อนนะครับค่ะสวัสดีครับเพลงลาก่อนค่ะมีความหมายพิเศษยังไงบ้างสำหรับตัวอ้อมลาก่อนนะคะกับตัวอ้อมโดยตรงเนี่ยอาจจะไม่มากเพราะว่าอ้อมไม่ได้เรียนม .6 อ้อมเรียนแค่ม .5 สอบที่ยากนะแต่มันเป็นความรู้สึกที่ว่าเราสามารถมีได้เวลาเราจะต้องจากเพื่อนเราหรือจากใครสักคนที่เขากำลังจะไปดีอย่างลาก่อนมันไม่ได้จากแล้วไปรับไม่กลับมาหาฉันอีกอะไรเงี้ยคือไปการไปเขาไปได้ดีนะเราควรจะดีใจเป็นการจากในความสุขที่คือเศร้าในสุขคือว่ามีทั้งเราได้ย้อนกลับไปถึงอดีตว่าเราสนุกยังไงเราร่วมกันมายังไงอะไรเงี้ยมันหลักๆในเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่อ้อมชอบมากๆเพลงนึงลูกนี้เป็นลูกอ้อมหวานแหววนะครับทำไมถึงชอบรูปนี้คะน่ารักดีค่ะทำไมถึงชอบรูปนี้ฮะเท่ดีชอบกางเกงชอบกางเกงเกี่ยวกับกางเกงอะไรสกอร์ตรงนี้ชอบถ้าให้พูดถึงวิจารณ์การแต่งตัวต่างๆนานาเนี่ยนะคะก็ถ้ารูปนี้เนี่ยอย่างรูปแรกเนี่ยนะคะก็มีความรู้สึกว่ามันคล้ายๆเด็กท่าเรือยังไงไม่ทราบครับแบบตลกเป็นกางเกงลายสก๊อตแล้วก็เสื้อผ้ามันไม่เชิงเป็นผ้ายีนแต่เป็นบางๆนิดๆได้ค่ะปล่อยผมสบายๆอ่ะแบบง่ายๆอะไรเงี้ยค่ะเอาสบายไว้ก่อนนะคะชุดนี้ส่วนชุดที่สองนะคะก็จะเป็นเสื้ออันนี้ดีกว่าตัวนี้เป็นเสื้อผ้านิ่มๆเสื้อสีน้ำเงินนะคะมีปะปะอย่างนี้แล้วก็พกหัวนี้ค่ะชอบดูสบายๆแล้วผมจะได้แบบไม่ต้องให้แบบหวีให้มันเรียบร้อยมากเพราะว่าผมบางอยู่แล้วก็มีอะไรบังก็ดีถ้าใส่แว่นดูสบายๆไปอีกแบบนึงค่ะหน้าร้อนก็ใส่ชั้นเดียวอย่างนี้ก็สบายดีกับกางเกงมาสก็อตส่วนเสื้อตัวนี้เราก็สามารถนำมาดัดแปลงปรับปรุงเป็นอยู่ข้างนอกได้เพราะใช้กับชุดนี้ค่ะคือเอาเสื้อที่ใส่เมื่อกี้เนี่ยมาเป็นเสื้อคลุมข้างนอกใส่กับเสื้อขาวอันนี้ดูจิโกไปแต่ก็ยังไม่จิโกมากดูแบบสีกางเกงมันเป็นสีสันดูแบบจิโกเด็กๆจิโกอารมณ์ดีมั้งถ้าทางเหลือหลาไปนิดนึงสาเหตุที่ต้องพับขาขึ้นมาเลยลอยเพราะกางเกงมันใหญ่แต่ก็เป็นความพอใจที่ได้พับนะมันก็แปลกๆดีสีมันพูดไปพูดมาก็ต้องว่าดีเรื่อยๆค่ะแล้วก็รูปนี้ในนี้นะคะจะดูห้าวไปสักนิดแต่ก็เป็นอีกอารมณ์นึงของอ้อมคือ แต่ทุกวันไม่ได้ใส่อย่างนี้นะคะไม่เคยใส่อย่างนี้ไปเดินถนนนะคะกลัวคนไม่กล้าพูดด้วยอย่างเงี้ยแต่ก็มันก็แปลกไปอีกแบบนึงค่ะเอาสนุกส่วนรูปนี้ก็คือใกล้ตัวที่เห็นอยู่กับชุดนี้
ตอนใส่ถ่ายบอกตามตรงว่ารู้สึกอายเป็นที่สุดก็ที่เห็นก็คือเป็นภาพที่เอามาจากถ่ายแฟชั่นถ่ายภาพปกนะคะก็ที่เห็นกันเนี่ยนะคะถ่ายปกก็เห็นว่าก็มีหลายแบบหลายอารมณ์มากมายหลากหลายก็จะมีอีกแต่ไม่ได้เอามาเพราะว่ามันก็มีเยอะเหมือนกันนะคะก็ ถ้ายังไงว่างๆก็เห็นกันก็จะเอามาให้ดูอีกนะคะถ้าอาร์ตเดานะครับวันที่17นี้อ้อต้องเล่นคอนเสิร์ตแน่นอนเลยครับแต่ถ้าอยากรู้มากกว่านี้กระเถิบเข้ามาสิครับกระเถิบเข้ามาอาร์ตจะบอกให้นะครับนักฆ่ายุงและแมลงมืออาชีพที่ผ่านเข้ารอบให้สายน้ำตามต่างจังหวัดให้เป็นที่ริษยาของคนที่ต้องทำงานประชดแดดที่ร้อนเอาอย่างไม่เกรงใจมนุษย์ลำโพง 7x7 ขอพาคุณผู้ชมไปชมแฟชั่นล่าสุดที่กำลังเป็นที่นิยมอยู่ในหมู่วัยรุ่นขนาดนี้ซัมเมอร์นี้แฟชั่นลายสก็อตมาแรงมากเป็นคำพูดที่ทีมงานของเราได้รับคำยืนยันจากผู้ค้าและผู้สวมใส่จำนวนมากชอบนะทีนี้ชอบมีทั้งหมดกี่ตัวให้บ้างนี่เป็นไงมี2ตัวค่ะตอนนี้ก็เป็น3ตัวได้ใช่แล้วก็ชอบอ่ะคนที่ชอบเสื้อผ้าลายสก๊อตอยู่แล้วคุยไม่เป็นเลยไม่ได้เข้าไปคุยด้วยแฟชั่นลายสก๊อตนี้เคยเป็นที่นิยมในบ้านเราเมื่อหลาย10ปีก่อนมาแล้วแต่สาเหตุที่กลับมาได้รับความนิยมอย่างมากในครั้งนี้สาเหตุหนึ่งมาจากชุดที่อ้อมใส่เพื่อทำการโปรโมทอัลบั้มชุดนี้ซึ่งแต่ละชุดได้ใช้ผ้าลายสก๊อตเป็นส่วนสำคัญในการตัดเย็บไม่ว่าหรือเป็นส่วนประกอบในตัวเสื้อบางคนถึงกับเรียกแฟชั่นลายสก๊อตนี้ว่าแฟชั่นอ้อมทีมงานคาดว่าแฟชั่นลายสก็อตนี้จะยังคงอยู่ในความนิยมต่อไปอีกนานชื่อพันธิพาค่ะพันธิพาได้กางเกงตัวนี้มายังไงฮะของแม่ฮะของแม่แม่คุยมานานแล้วนานแล้วตั้งแต่คุณแม่ใส่มานานแล้วค่ะนะคะก็ไปเดินที่จตุจักรแล้วไปซื้อมาลายมันเยอะดีพี่ชอบลายสก็อตใช่และคอยติดตามชุดใหม่ๆของเธอซึ่งจะเผยโฉมให้ได้ชมในเร็ววันนี้พี่อ้อมขาชอบพี่อ้อมมากเลยเนี่ยหนูฝันไว้ว่าหนูต้องเป็นอย่างพี่อ้อมให้ได้เนี่ยอ้อมจะบอกน้องเขาว่าไงบ้างก็ขาจะบอกว่าเป็นนะเป็นได้แต่คงไม่ได้เป็นทั้งตัวเป็นในส่วนที่ดีๆเอาส่วนดีๆไปใช้อะไรอย่างเงี้ยอ้อมก็ไม่ได้มีดีเป็นซะทุกอย่างก็เอาส่วนที่ดีอ้อมไปแล้วก็เอาไปผสมกับส่วนที่ดีๆของคนอื่นอะไรเงี้ยแล้วน้องก็จะเป็นคนที่มีดีแทบจะทั้งตัวดีไปทั้งตัวเลยนะฮะชอบเพลงไหนครับชอบเพลงกว้างมากไปกว้างไปครับผมขอบคุณแม่นะครับครับผมสวัสดีครับใจจะกว้างมากไปใหญ่พอกับฮิปโป
แล้วตอนเรียนเนี่ยตอนเรียนมัธยมเนี่ยเคยมีความใฝ่ฝันว่าไงบ้างเพราะเด็กๆทุกคนต้องมีความฝันเพราะอนาคต ฉันอยากเป็นอย่างนี้นะอะไรอย่างตัวพี่นี่พี่ฝันว่าอยากจะเป็นพระเอกหนังฝันสลายไปแล้วมั้งแหมไม่มีทางพี่นี่พระเอกคนนี้ติดต่อมาร้อยกว่าเรื่องร้อยกว่าเรื่องแล้วมีความฝันไงบ้างลองยกตัวอย่างที่ฟังถ้าหมอต้นเนี่ยหมอต้นฝันอยากเป็นนางสาวไทยหมอต้นอยากเป็นนางงามหมอต้นกว่าหมอปลายเนี่ยอยากเป็นพวกนางสาวไทยเป็นนางงามแบบฉันว่าฉันสวยลงตัวเองตั้งแต่เด็กฉันว่าแล้วตอนนี้ล่ะตอนนี้แล้วถึงจุดตอนนี้แล้ว now เดี๋ยวนี้เลยความฝันสูงสุดตอนนี้อยากรับปริญญาอยากรับปริญญาให้คุณแม่ชื่นใจใช่อยากได้แค่นี้คือเพราะไม่อยากฝันอะไรที่แบบไกลว่าไอ้ฉันจะต้องแบบเป็นคนนี้มันไกลไปทำไม่ได้เราก็แบบเสียความรู้สึกเสียใจจากตัวเองแต่เอาระยะใกล้ที่แบบพอเป็นไปได้ค่ะก็เพราะว่าตอนรับปริญญาตอนมัธยมนี่จะเป็นความฝันตอนนี้เริ่มมองเห็นถึงว่าความฝันที่ต้องใกล้จริงที่สุดความจริงมากที่สุดใช่แบบไม่อยากตกรุ่นเดี๋ยวเพื่อนๆทราบไหมครับว่าวันที่11พฤษภาคมเนี่ยเป็นวันชาติของสาธารณรัฐประชาชนลาวแมนบอพี่น้องและที่สำคัญนะครับเป็นวันเกิดของน้องอ้อมเธอด้วยจะเลี้ยงกันที่ไหนนะครับก็ถามถ่ายกันเอาเองสิบอกไทยแฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูยูไอ้กันมานานแล้วนะครับว่าอ้อมอารมณ์เนี้ยมันคืออารมณ์อะไรเพราะฉะนั้นน้องอ้อมจะมาเฉลยให้เพื่อนๆได้ฟังกันไปฟังกันเลยดีกว่านะครับอ้อมอารมณ์เนี้ยอารมณ์เนี้ยของน้องเป็นไงบ้างตอนนี้ก็ธรรมดาไม่เข้าใจว่าอารมณ์ไหนสนุกสนานร่าเริงอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์อะไรอารมณ์ดีมั้งครับก็หมายถึงอารมณ์ส่วนตัวอารมณ์เนี้ยก็อารมณ์นี้มันก็หลายแบบฮะก็อารมณ์อะไรก็ได้ง่ายๆอารมณ์นี้นี่ก็คืออารมณ์ส่วนตัวที่เป็นตัวเองนะคะแล้วก็สำหรับคนที่ส่งจดหมายมาหาอ้อมนะคะที่ส่งเข้าไปทางซีตาเรคคอร์ดนะคะถ้าได้นำบัตรของอ้อมกลับไปนี่ไม่ต้องตกใจนะก็คือตอนนี้ถ้าใครส่งจดหมายมาหาอ้อมที่ซีตาเรคคอร์ดก็จะส่งนำบัตรของอ้อมกลับไปให้ทุกคนด้วยนะคะใจครับผมเวลาแห่งความสุขเนี่ยมักจะรวดเร็วเสมอนะครับเวลาของลำโพงใจคุณใจก็ได้ล่วงเลยถึงตอนท้ายรายการแล้วครับแต่ว่าตอนท้ายเนี่ยมักจะมีของดีๆอุบไว้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นของที่อุบไว้เนี่ยอาจจะเพื่อนๆได้ชมกันเลยดีกว่านะครับอย่าเสียเวลาค่ะก็วันที่เป็นวันหยุดนะคะคนที่ไปเที่ยวก็ได้ไปเที่ยวไปก็สนุกดีนะแต่อ้อมอยู่ตรงนี้ก็อยากจะมอบของขวัญให้คนที่ดูอยู่นะคะซึ่งแบบของขวัญอันนี้ไม่ได้เป็นทะเลเป็นภูเขานะคะแต่ก็จะพยายามจับมันอยู่ในเพลงนี้นะคะแล้วก็จะมอบให้ก็ตั้งใจร้องมากช่วยตั้งใจฟังเลยนะคะจะเห็นหน้าอันตั้งใจมากเลยนะเที่ยวไปตามตะวันทุกวันไปตามลมสนุกสุขสมหัวใจง่ายความที่ยาวนานหรือสั้นแค่เพียงคำเอาตูดแช่น้ำแล้วเดินต่อไปเธอเกาะหาพัดพาคุ้มครอบสายลมคงรอบไว้สายใจไล่ลู่สู่สวรรค์เที่ยงก็กินกันบนมันไปใหญ่ค่ำที่ไหนก็นอนที่นั่นตื่นก็ลืมตามาดูตะวันว่าโลกสร้างสรรค์สวยงามให้เราบอกให้รู้ให้ดูความจริงทิ้งคืนเพื่อสู่เช้าให้เราทิ้งเศร้าสู่สดใสโลกไม่มายาจะบ้ากันในเมืองเรียกรุ่งเรืองก็คงจะไม่โลกมีความจริงคือสิ่งอยู่ในใจนั่นแหละไสวัดความลุ่งเรืองอีกเมฆานภาตะงานสายทานที่ผ่านเมืองสาย
เท่ามันในความจริงแต่ยิ่งในตัวเรามีเพื่อนเป็นภูเขาแล้วกลัวอะไรอีกทะเลทั้งเฮทั้งกล่อมทั้งยอมเป็นตื่นใจต้นไม้สายกลองพี่น้องกันแต่มเป็นน้ำใจเล็กๆน้อยถึงจะกระแท่นแบบนี้ก็ขอให้มีความสุขในวันหยุดนะคะและอีกอย่างนะครับเพื่อนๆทราบครับว่าเวลาว่างเนี่ยน้องอ้อมเธอชอบอ่านหนังสือการ์ตูนมากๆเลยนะครับเธอบอกว่าชอบอ่านเป็นชีวิตจิตใจทีเดียวเลยนะฮะแล้วว่ากันว่านะครับหนังสือการ์ตูนที่เธออ่านมาทั้งหมดเนี่ยมากพอที่จะใส่ร่มทุกคันใหญ่ๆได้3คันเลยนะครับอยากจะชักชวนนะคะว่าให้ไปวัดไปวากันนิดๆหน่อยๆค่ะก็อาจจะไปเองหรือว่าไปคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่นะคะแต่ว่าถ้ามีโอกาสเพราะวันนี้กำลังอยากจะชวนทุกคนไปวัดไปพร้อมๆกับอ้อมอะค่ะแล้วถ้ามีรายละเอียดยังไงแล้วอ้อมจะบอกอีกทีนะคะหรือว่าถ้าสนใจก็ถามๆกันได้นะคะเพราะว่าอ้อมคิดว่าการทำบุญตักบาตรเข้าวัดเข้าวาอย่างน้อยไม่ใช่ว่าเราคนเดียวที่ได้บุญนั้นนะคะคนรอบข้างคุณพ่อคุณแม่คนที่เรารักเขาก็จะได้ด้วยค่ะเขารู้สึกดีถ้าเกิดว่าคนไทยเข้าไปในวัดแล้วเป็นเด็กๆทำให้เราไม่ห่างศาสนานะคะขอบคุณค่ะเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆเพื่อนๆสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงในตัวของอ้อมไหมครับที่เห็นกันเด่นชัดที่สุดเลยนะครับก็คือการเปลี่ยนแปลงทางด้านสไตล์การแต่งตัวครับไอ้ก็ไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นกับอ้อมครับอ้อมถึงเปลี่ยนแปลงการแต่งตัวได้น่ารักขนาดนั้นนะครับหรืออ้อมมีความรักเฮ้ยมีความรักเป็นไปได้เป็นไปไม่ได้ค่ะก็ขอแสดงความยินดีสำหรับคนที่ประสบความสำเร็จในการสอบแข่งขันไม่ว่าจะเป็นเอ็นทรานซ์หรือว่าสอบเข้าเรียนนะคะก็ขอดีใจด้วยที่สำเร็จนะคะส่วนคนที่ไม่ก็อย่าเสียใจนะคะเพราะตัวเราไม่ได้อยู่แค่ผลการเข้าที่สังเกตนะคะตัวเราก็คือตัวรับก็อารมณ์เราเนี่ยแหละค่ะจะพาเราไปดีถ้าเราใช้อารมณ์ของเราทางที่ถูกค่ะถึงท้ายนี้ก็ฝากทุกคนนี้เลยก็สวัสดีค่ะลงไม้อ้ายถ้าหากมีอาร์ตจะทำให้เพื่อนๆรู้ตัวอ้อมหรืออารมณ์อ้อมได้มากขึ้นเนี่ยก็ดีใจมากแล้วล่ะครับไอ้ข้อมูลที่อาร์ตนำมาเนี่ยคงมีประโยชน์ในการตามผลของอ้อมเธอออกไปครับเพื่อนๆคิดถึงบ้านครับและวันนี้ก็ขอให้เพื่อนๆสุขสันต์โชคดีไปครับแล้วเจอกันจ้า